สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยภูชาแนลในที่สุดแล้วก็บอกซูเปอร์มังงะตอนที่56ตัวเต็มก็ออกมาแล้วในเว็บมังงะพลัสท่านสามารถเข้าไปอ่านนะครับเพียงพิมพ์ชื่อมังงะพลัสตามภาพนี้ก็สามารถอ่านได้แบบถูกกฎหมายนะครับอันนี้ผมก็เล่าสำหรับท่านที่อ่านภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนะครับผมขออนุญาตไม่เอาภาพจากมังงะมาประกอบนะครับเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับทุกท่านก็เข้าไปอ่านในเว็บได้โดยตรงนะครับก็อ่านไปแล้วก็ดูที่ผมเล่าไปก็ได้ในกรณีที่ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนะครับชื่อตอนนี้แบบเอ็นเกมมากเลยนะชื่อตอนก็คือนักรบบนโลก Assemble รวมตัวนะภาพเปิดออกมาก็เป็นจาโก้ขับยานเพื่อมุ่งหน้าไปยังโลกพร้อมกับเหล่าสายตรวจอวกาศจำนวนมากและก็มีมนุษย์ต่างดาวหน้าประหลาดเต็มไปหมดครับแล้วก็พบว่าพวกเทนจิงฮางเจ้าสื่อโกฮางยำฉาเนี่ยติดตราสายตรวจอวกาศเรียบร้อยแล้วยำฉาบอกว่าในที่สุดฉันก็ได้มีบทบาทกับเขาสักทีนะจะได้ส่องประกายก็ครั้งนี้เจ้าสื่อก็บอกว่าเขาไม่ได้สู้มานานเลยเช่นกันนะจาโก้เลยบ่นว่าทำไมฉันต้องโดนส่งมาที่โลกด้วยและหันไปทางยำฉาว่าเฮ้เจ้าหน้าใหม่ดูเก่งนี่ว่ายำฉาบอกว่าหน้าใหม่อะไรเราอยู่กันมานานแล้วนะและพิกโกโร่คุริลินผู้เฒ่าเต่าก็ติดตาสายตรวจอวกาศเรียบร้อยโกฮังพิกโกโร่คุยกันว่าในที่สุดก็ถึงเวลาสักทีนะที่โมโร่จะมาพิกโกโร่ก็บอกว่าใช่มันนานมากๆคุริลินถามว่าโกคูเบจิต้ายังไม่มาอีกเหรอจาโก้บอกว่าเขาส่งโกคูไปฝึกแล้วแต่ไม่รู้ว่าเบจิต้าเนี่ยไปที่ไหนนะแบบนี้ก็แย่เลยสิแต่จาโก้ก็มั่นใจว่าทั้งสองจะต้องปรากฏตัวถ้าเกิดโมโร่โผล่มาครับและสายตรวจอวกาศก็เอาบูอ้วนนะใส่แคปซูลนอนเอาไว้ซึ่งบูอ้วนก็ยังคงหลับไหลอยู่ทีนี้มิสเตอร์สัตว์ทันก็ด่าว่าแกต้องตอบคำถามฉันมาถ้าคิดลักพาตัวคุณบูอีกแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เลยขอโทษมิสเตอร์สตานยกใหญ่นะครับเจ้าหน้าที่หน้าตาคล้ายกับไอ้3พี่น้องที่เต้นใน GT มากนะฮะเดนเด้ถามกับเอสก้าว่ายานอวกาศของโมโร่รูปร่างเป็นยังไงเหรอเอสก้าบอกว่ามันเป็นยานลำใหญ่ครับและก็มียานลูกยิบย่อยเยอะมากและมิสเตอร์โปโป้ก็โอ้ทั้งนั้นครับยานแม่โมโร่ก็โผล่มาแล้วนะครับพร้อมกับส่งยานลูกออกมาซึ่งโมโร่ก็ส่งยานลูกออกไปสถานที่ต่างๆทั่วโลกรวมถึงดินแดนทะเลทรายและมนุษย์ต่างดาวก็โผล่มาบอกกับทหารว่าส่งสมบัติไปให้พวกเราซะดีๆในขณะนั้นประเทศหิมะที่คล้ายๆรัสเซียซึ่งเคยปรากฏในดราก้อนบอลภาคเด็กนะตัวเผ่ามาร์เก็ตต้าที่เป็นหุ่นยนต์ก็ถล่มปราสาทใหญ่โกฮังก็ตกใจว่าคุณพิกโกโลเกิดอะไรขึ้นครับดูเหมือนว่าผู้เฒ่าเต่าก็เลยบอกว่าต้องรีบจัดการให้เร็วที่สุดแล้วปู่ก็ขี่หลังคุริลินบินไปสรุปปู่เต่านี่ยังบินไม่ได้อีกแล้วเนี่ยนะฮะก่อนไปก็บอกว่าให้โกฮังเนี่ยระวังตัวด้วยเทียนชินฮางเจ้าสื่อและหยำฉาก็บอกว่าจะไปหยุดพวกมันคนละทางพร้อมกับสายตรวจอวกาศและก็มีสายตรวจอวกาศคอยซัพพอร์ตด้วยเสร็จแล้วหยำฉาก็บินออกไปพร้อมกับมีสายตรวจอวกาศติดตามมาด้วยคุริลินและผู้เฒ่าเต่าก็เจอกับเจ้าหมีแพนด้าที่เป็นอาริเก่าเมื่อคุริลินชกเขาก็รับหมัดไว้ได้แกอีกแล้วเหรอน้อยฉันไม่เหมือนเมื่อก่อนหรอกนะและฉันก็ฝึกมาหนักเหมือนกันนะเจ้าแพนด้าก็เลยหัวเราะฮึ ก็ดีจะได้รีบจัดการแกซะผู้เฒ่าเต่าก็เห็นพวกสาวๆมนุษย์ต่างดาวเข้านะแล้วพวกสาวๆบอกว่าพวกเราเนี่ยจะไปทางอื่นนะคุริลินบอกผู้เฒ่าเต่าว่าระวังตัวด้วยนะครับในการรับมือเจ้านี่แต่ผู้เฒ่าเต่าบอกว่าคุริลินเอ้ยเจ้าไม่ควรพึ่งพาแต่อาจารย์นะเข้าใจไหมและผู้เฒ่าเต่าก็วิ่งตามสาวๆมนุษย์ต่างดาวพวกนั้นไปโอ้เกาะสมเป็นผู้เฒ่าเต่าแล้วครับงานนี้นะครับแต่แล้วคุริลินก็โดนเจ้าแพนด้าชกทีเผลอก็เจอกับเจ้าเปียกชิโมริกะแล้วก็พบว่าเซเว่นทีมาอยู่ข้างหลังแล้วก็จับคอแล้วก็ก๊อปปี้ความสามารถไว้ตั้งแต่เมื่อไรกันเนี่ยซึ่งชิโมริกะบอกว่าเขาได้ความสามารถจากเผ่าที่ล่องหนได้โง่ชะมัดพวกแกเนี่ยขณะที่จาโก้ด่าว่าให้ตายสิโดนเผลอจนได้ชิโมริกะบอกว่าที่ฝึกมาเนี่ยก็เปล่าประโยชน์เพราะว่าเซเว่นทีเนี่ยก๊อปปี้ความสามารถพวกนายไปแล้วเซเว่นทีใช้ท่าคลื่นลำแสงบานของพิกโกโร่ยิงใส่ซึ่งโกฮังเนี่ยก็ใช้มิลเลอร์ฟอร์ดไม่ใช่ครับบาเลียนะฮะกางไว้ได้จาโก้ก็ตกใจว่านั่นมันโล่งั้นเหรอท่าใหม่ของโกฮังก็ต้านลำแสงมารเอาไว้พิกโกโร่ก็ชาร์จพลังเอาดิไปกินซะคลื่นลำแสงมารแล้วก็ดันโล่ออกไปกลับไปหาเซเว่นทรีนะซึ่งทุกคนเนี่ยเห็นคลื่นลำแสงพิกโกโร่ทำให้เซเว่นทรีเนี่ยแหว่งไปด้านซ้ายพิกโกโร่ก็เย้ยว่าถึงแกจะพลังไร้ขีดจำกัดแต่คงไม่สามารถฟื้นฟูแบบข้าได้สินะชิโมริกะตกใจว่าเป็นไปได้ยังไงเซเว่นทรีก็มีแขนงอกออกมาเหมือนพิกโกโร่นะแปลว่ามันเนี่ยสามารถก๊อปความสามารถพิกโกโร่ได้ด้วยชิโมริกะบอกให้เปลี่ยนไปใช้โหมดของโกฮังเพราะว่าโกฮังเนี่ยเก่งกว่าพิกโกโร่เซเว่นทรีก็เปลี่ยนโหมดเป็นโกฮังแบบร็อกแมนนะฮะจากนั้นก็โยนพลังใส่นะทั้งสองก็หลบได้เซเว่นทีก็รัวคีบลาสใส่ในขณะที่โกฮังพิกโกโร่พยายามหลบและพิกโกโร่ก็ยิงป้าน
และก็พบว่าโกฮังเนี่ยใช้เท้าเหยียบคีบลัสของพิกโกโร่นะครับแล้วก็หลบหลีกคีบลัสทั้งหมดได้โกฮังเนี่ยเข้าไปต่อยเซเว่นทีกระเด็นลงน้ำทั้งพิกโกโร่และจาโก้ก็ชมโกฮังจาโก้บอกว่าสุดยอดคอมโบเซเว่นทีสามารถใช้ความสามารถได้ครั้งละคนพวกนายก็เลยร่วมกันสู้งั้นสินะชิโมริกะตกใจเป็นไปไม่ได้โกฮังก็บอกว่าเราจะไม่แพ้ตัวก๊อปปี้หรอกนะในขณะเดียวกันยำฉาก็ซัดพวกลูกกระจอกนะหน้าคล้ายๆเทพทำลายเผ่ามือโฟกยำฉาบอกว่าการฝึกของโกฮังพิกโกโร่เห็นผลแล้วสินะนักโทษสายตรวจสงสัยน้อยแกทั้งที่ดูกากแท้ๆยำฉาบอกว่าอ้อแกรู้ไหมฉันน่ะเป็นหนึ่งในชาวโลกที่แกร่งสุดในบรรดา3คนนั้นพวกโจรก็ยั่วแล้วก็กรูเข้ามาแต่พี่ยำฉาของเราก็ต้านได้หมดนะครับในขณะที่สายตรวจอวกาศก็ยืนห่างๆพร้อมถือปืนพี่ยำก็โชว์เทเสร็จก็บอกว่าฝากต่อด้วยล่ะนายยำฉาเดินมาอย่างเท่พวกสายตรวจอวกาศก็จับโจรเข้ายานไปจากนั้นยำฉาเหลือบมองข้างบนแล้วก็บอกว่าฉันรู้สึกได้ถึงพลังมหาศาลต้องรีบเข้าแล้วโกฮังพิกโกโร่ก็ยิงพลังพร้อมกันซึ่งโกฮังเนี่ยยิงมาเส้นโกใส่นะพลังของโกฮังกับพิกโกโร่ก็ประสานกันนะฮะเป็นลำแสงมารและก็โดนเซเว่นทรีอย่างจังพิกโกโร่บอกว่าสำเร็จแล้ว ยังหรอครับถ้าพวกเราไม่กำจัดมันแล้วก็มันจะใช้พลังงานของโมโร่อีกนะสินะพิกโกโร่บอกจากนั้นชิโมริกะบอกว่าเร็วเข้าใช้มันสิไม่งั้นพวกเราตายแน่เซเว่นทีก็ใช้โหมดโมโร่ขึ้นมาดูดพลังพวกมันเลยแต่ก็พบว่ามี2คนเนี่ยกระโดดเข้ามาตันหน้าทั้ง2คนนะถีบเข้าไปจังๆหน้าซึ่งก็คือหมายเลข17 18นั่นเองหมายเลข17บอกว่าไหนล่ะเซเว่นทีที่ว่าน่ะใช่ที่ฉันถีบตะกี้หรือเปล่าหมายเลข18บอกว่าเขาเป็นคนไร้อารมณ์นั้นก็น่าจะใช่ล่ะนะชิโมริกะตกใจพวกมันเป็นใครกันเนี่ยแปลกจังทำไมอ่อนแบบนี้เฮ้นายแน่ใจนะว่าต้องการพวกเราน่ะพิกโกโร่ใช่แล้วล่ะพวกไหนเท่านั้นที่จัดการได้มนุษย์ดัดแปลงน่ะไม่มีปราณไงล่ะไม่มีปราณหมายความว่ายังไงจาโก้จึงบอกว่าจริงด้วยเซเว่นทรีน่ะดูดได้แต่พลังปราณเท่านั้นสินะแต่ว่าดูดพลังของมนุษย์ดัดแปลงไม่ได้ความคิดดีนี่หว่าพิกโกโร่โกหังก็บอกว่าโล่งอกไปทีนะครับโกหังถามหมายเลข18เรื่องโกเทนกับทรังว่า2คนเนี่ยไปไหนแล้วแล้วก็ได้คำตอบว่าให้ดูแลสัตว์ที่เกาะแทนหมายเลข17ไปและหมายเลข17บอกว่ารีบๆทำให้จบไปดีกว่าฉันน่ะไม่ได้ชอบมีศัตรูหรอกนะแต่ก็ไม่อยากให้พวกมันมาเพ่นพ่านบนโลกเหมือนกันหมายเลข18จึงเสริมว่าที่สำคัญแคปซูลคอร์ปอเรชั่นจ้างฉันตั้ง10ล้านเซนนี่แน่นะคุ้มจริงๆเลยงานแบบนี้หมายเลข17แย้งว่าอย่าพูดแบบนั้นสิหมายเลข18ทำอย่างกับพวกเราเป็นพ่อค้าหน้าเลือดไปได้ฉันไม่คิดจะสู้ฟรีๆหรอกย่ะหมายเลข18เสริมหน่อยในขณะที่ชิโมริกะยั่วจัดนะด้านโมโร่ก็ดูจากบนยานแล้วบอกว่าพวกน่าสมเพชใช้การไม่ได้เลยสักอย่างซากันโบก็บอกว่าขออภัยด้วยครับดูเหมือนว่านักสู้จำนวนมากจำนวนตัวที่นี่นะครับโมโร่ยิ้มแล้วบอกว่าไม่ว่าเป็นไงก็ไม่มีความหมายที่จะมาที่นี่เอาละใครจะเป็นอาหารอันโอชะของข้าคนแรกกันแน่ขณะเดียวกันที่ดาวยาโดเรสบีต้าก็ฝึกกับพีบาร่าอยู่แล้วก็บอกว่าเฮ้ยตายสิพลาดอีกแล้วเดี๋ยวก่อนบีจิต้าเจ้ารู้สึกถึงสปิริตของโลกหรือเปล่าบีจิต้าบอกว่าการต่อสู้เพิ่งเริ่มไม่นานซึ่งเบจิต้าบอกว่าเขายังไม่รีบไปจนกว่าจะฝึกเทคนิคนี้สำเร็จถ้าโมโรยังไม่มาแล้วก็ยังมีเวลาอยู่ทำให้ชาวยาโดเรสตกใจมากเอางั้นเลยเอาอีกครั้งสิพีบาร่าในขณะที่ลูกน้องบอกเฮ้ยเบจิต้าผู้เฒ่าเรียกท่านผู้เฒ่าสิในขณะเดียวกันโกคูก็ขับยานไปแต่ก็หลงทางไปเจอกับสัตว์ประหลาดที่มีแต่ปลาหมึกนะครับตอนนี้ก็จบลงตรงนี้นะครับก็ยังไม่มีอะไรมากแต่ก็ได้เห็นพัฒนาการตัวละครหลายตัวเลยนะฮะรวมถึงหลายประเทศทั่วโลกที่ไม่ได้เห็นมาทันในภาคเด็กนะครับและที่สำคัญคือพี่ยำของเรากลับมาแล้วครับน้ำตาจีไหลได้เห็นการใช้คิแบบใหม่ของโกฮังกับพิกโกโร่ด้วยนะฮะเห็นอะไรสนุกมากขึ้นนะ17 18มานี่ก็อยากรู้นะว่าจะจัดการโมโร่ได้หรือเปล่านะครับเอาล่ะครับสำหรับเนื้อหาของตอนที่56ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากทุกท่านกดซับกดกระดิ่งที่คลิปเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อความอัปเดตใน Facebook ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ